ครับแต่วันนี้นี่ 3A ตอบหนักให้2ปอนด์ครับ 3A 124ครับส่วนขอนข้าวมี126รำมวยสวยทั้งคู่ครับนะครับเรื่องรำมวยไม่ต้องพูดถึงทั้งคู่นี้โอ้ไหว้ครูนานแล้วดูครับแข่งกันไหว้ครับครับขึ้นมาใครเป็นต่อแบบนี้สูสีเลย 3A ปีนี้อายุ30แล้วครับมาจากชำนิบุรีรัมย์ครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดเนี่ยได้ไว้ 120,000 บาทส่วนขวัญข้าวครับปีนี้อายุแค่18เท่านั้นมาจากตาลสุ่มครับอุบลราชธานีค่าตัวไฟล์ล่าสุดเนี่ย 45,000 บาทครับครับกรรมการสำเริงเกาเกลี้ยงครับเป็นผู้ห้ามรูปร่างต้องอยู่ที่น้ำเงินแน่นอนได้เปรียบน้ำหนักแล้วก็ตัวใหญ่กว่าครับดร.พงษ์ขึ้นอีกแล้วครับมาชมกันยก3ครับคุณดอท 3A นี่ซ้ายครับส่วนขวัญข้าวนี่ขวาเลยเปิดมา 3A ได้เปรียบ7ต่อ4นะครับแต่สถานการณ์2ยกผ่านเป็นทางด้าน 3A ก็ยังเหมือนเดิมครับได้เปรียบ7ต่อ4แต่ว่าดูรูปเกม2ยกเนี่ยขวัญข้าวก็ทำได้ดีนะคุณดอทนะครับราคาเลยยังยัน 3A ยังไม่ไปไหนครับการป้องกันแชมป์นี่ให้คะแนนทุกยกนะครับวันนี้เข็มขัดจะเปลี่ยนเอวไม่เปลี่ยนครับขวัญข้าวถือว่าเตรียมตัวมาดีครับวันนี้ตั้งใจมาเลยก็ 3A ได้เข็มขัดประเทศไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทมาจากการเอาชนะโพแก้วฝนจางชลบุรีครับแล้วก็นี่เป็นการป้องกันครั้งแรกครับมวยซ้ายเจ้าขวัญข้าวมวยเข่านี่คืออีกหนึ่งตัวเต็งที่จะลุ้นยอดมวยปีนี้ครับครับทางด้านมุมแดงก็คือ 3A แต่วันนี้ต้องมาผ่านให้ได้ก่อนเจอกับมวยหนุ่มสดแล้วก็กำลังเก่งเลยครับขวัญข้าวครับเตะขาขวัญข้าวมาเน้นหนักๆเลยครับสู้ครับวันนี้มาสู้ขยับมาครับฝากหน้าไว้ 3A รูปร่างนี่ดูใหญ่กว่าเห็นชัดครับครับยังหลอกล่ออยู่ครับยังไม่ออกยังไม่ออกอะไรครับขวัญข้าวนี่ก็ยังตั้งรับครับครับนี่ครับวางขวาโอ้โหเตะขวานี่เต็มแรงเลยนี่ครับพยายามจะเตะล่างด้วยโอ้โหจึกกระบายนี่ครับต่อยพร้อมจะเตะซ้ายทุกเมื่อนะซ้ายไฟลามทุ่งครับบอกว่าเป็นนักมวยที่มีแข้งซ้ายหนักที่สุดในยุคนี้แหละครับครับเอ้ยโอ้ยซ้ายอีกทีขวัญข้าวโต้เข่าครับนี้จะหวั่นศักดิ์ศรีรุ่นพี่หรือเปล่าขวัญข้าวนี่ครับพยายามจะเดินเข้ามาแทงเข่าโอ้โหมีต่อยลำตัวด้วยครับ 3A นี่ครับลูกจุกจิกแล้วครับเยอะครับซ้ายทีโอ้โหเตะละขาไว้เลยครับหมดยกที่3ผ่านไป3ยกแล้วสถานการณ์นะครับอยู่ทางด้าน 3A ได้เปรียบ3ช่วงตัวครับคุณแชมป์สิทธิ์เพิ่มนะแล้วก็คุณหนุ่มคิดนี่ต้องเทรนอย่างหนักเลยครับครับข้าวอ่ะชมต่อครับยก4นี่ครับพยายามจะเดินล้ำในเลยครับทางด้านขวัญข้าวเพราะรู้ว่าอยู่ห้องนอกนี่ 3A เตะสบายครับต้องเดินไวแล้วครับคิดช้าทำช้าไม่ได้เตะโอ้โหลูกนี้โยนเข่าเข้าไปโดนหมัดคืนมาครับขวัญข้าวนี่ครับดักเข่าไป 3A ถีบสกัดไว้ก่อนครับขวัญข้าวต้องชวนทะเลาะนะครับครับโอ้โหแหมมีศอกมาด้วยแต่พกมาจากบ้านนะฮะอาวุธนี้รอบจัดจริงๆสำหรับ 3A ครับพิษสงยังมีรอบตัวเลยครับนี่ครับเตะซ้ายโอ้โหมีฟันศอกด้วยครับขวัญข้าวโดนไปแล้วจะทนได้ไม่ได้มีสะเทือนให้เห็นนะฮะดูจังหวะที่ทำขวัญข้าวทำแล้ว 3A จะยุบจะย่นไหมสามเอเตะซ้ายโอ้โหนี่ครับเตะแล้วปักคาไว้ด้วยครับเดินจี้เข้าหานี่ครับโอ้โหโดนเตะซ้ายพยายามจะโยนเข่าเข้ามาพยักหน้าครับขวัญข้าวบอกว่าทนไ
นี่ต่อยหมัดมาแต่ยังไม่ถึงครับขวางหน้าไว้นี่ครับโดนซ้ายไปอีกแล้วครับเดินเข้าไปต่อยแทงครับแต่ 3A นี่โอ้โหแกตั้งรับได้ดีจริงๆครับครับเดินเข้าหาขวามาโดนซ้ายโอ้โหกลางหลังเลยดอกนี้ซ้ายอีกทีมี2ด้วยครับนี่นะครับ 3A ยก4ถือว่าเป็นยกเก่งของเขาครับแยกออกมาครับแต่ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของขวัญข้าวครับครับเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายเนี่ยเยอะมากครับดูครับโดนอีกแล้วแต่ก็ยังเดินครับวันนี้นี่มาเพื่อแชมป์ครับครับโอ้โหแต่โดนบิดห่างไปนิดเดียวล้มคาเชือกเลยครับพยายามจะเดินแทงเข่านี่ครับเตะไม่ถึงอีก 3A ตั้งรับดักยับเลยครับนี่ครับโอ้โหมีหมัดด้วยอาวุธนี่ถือว่าหลากหลายมากครับ 3A โดนซ้ายเข้าไปหลายดอกเหลือเกินนะขวัญข้าวอุ้ยสะเทือนให้เห็นแล้วครับหมดยกที่4ครับโอ้โห 3A ไปไกลเลยครับงานนี้ไปรับแข้งครับเยอะทีเดียวครับบนล็อกนี่ต้องบอกว่าเงียบแล้วนะครับสารภาพกันแล้วครับมาดูยกสุดท้ายครับขวัญข้าวจะแก้เกมยังไงครับวันนี้แก้แข้งซ้ายไม่ค่อยตกครับเตะเป็นโดนเตะเป็นโดนครับของ 3A ก็พยายามจะเดินสู้เลยครับขวัญข้าวนะครับ3A ก็ถอยประคองแล้วพยายามจะเดินแทงเข่าและขวัญข้าวครับนี่ครับโอ้โหมีสอขู่ด้วยครับวันนี้นี่ตบเด็กเลยครับ 3A โอ้โหจังหวะการออกอาวุธนี่ดูเนียนตาจริงๆครับเดินเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับขวัญข้าวนี่ 3A เขาบอกว่ามาแม่นเหมือนเดิมนะพยายามจะแทงข่าวแต่อย่างหนึ่งที่ขวัญข้าวมีวันนี้หัวใจครับครับพยายามจะสู้นะก็เดินไม่มีถอยเลยวันนี้ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจครับนะครับพยายามเดินเข้าหาก็จบจากคู่นี้ยังเหลือคู่เอกอีกครับนะครับก็ระหว่างแสนชัยกับก้องศักดิ์เจอกันผลที่4นะ3ครั้งนี่แสนชัยชนะหมดเลยครับต้องมาดูครับว่าไฟท์4จะเป็นยังไงคู่นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับสถานการณ์นี่น่าจะปิดแล้วครับครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันสักนิดนึงครับก็คู่แรกในศึกเพชรยินดีวันนี้ครับเพชรสมพงษ์สอเฉลิมศักดิ์ครับก็ชนะคะแนนหยกเพชรธนศักดิ์ขนส่งคู่ที่2ซุปเปอร์เล็กวอร์สำหรับไพครับแพ้คะแนนให้กับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวคู่ที่3เอกมงคลไก่ย่าง5ดาวยิมครับชนะคะแนนบางพีน้อย96ปีนังครับคู่ที่4น้องโอไก่ย่าง5ดาวครับก็แพ้คะแนนให้กับชมวงทองสอยุพินดาแล้วก็คู่5ครับเสกสรรอขวัญเมืองเอาชนะน็อกไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองค้าไม้ยกที่2ครับแล้วก็คู่นี้แหละครับไม่น่ามีปัญหาครับนะครับหมดยกสุดท้ายครับลงไปกราบเลยครับ 3A แล้วก็ป้องกันแชมป์รุ่น126ปอนด์นะครับเฟเธอร์เวทประเทศไทยไว้ได้เข็มขัดไม่มีเปลี่ยนเดียวนะครับชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงเลยครับนะครับก็คู่ต่อไปในคู่เอกอย่าพลาดนะครับลิตเติ้ลโบ๊ทขึ้นมาแล้วครับ